สวัสดีค่ะทิชชู่วันนี้นะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าคะแนนโทอีกเขาคำนวณกันยังไงก็เวลาไปสอบโทอีกเนาะเราไปทำข้อสอบเราได้คะแนนมาอันนั้นก็ไม่ได้ปัญหาอะไรเราก็ได้คะแนนเขาคำนวณมาให้แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าก่อนที่จะไปสอบอะค่ะเราก็ต้องทำยังไงเอ่ยเราก็ต้อง practice right practice กับข้อสอบเสมือนจริงเนาะเป็นแนวข้อสอบลองทำดูว่าเราทำแล้วเราจะยังพอได้คะแนนที่ต้องการไหมและพอเราทำเสร็จเราก็เช็คเฉลยแล้วก็รู้จำนวนข้อที่ถูกสมมติอาจถูก70ข้อหลังจากนั้นเราจะต้องอยากรู้ค่ะอ้าวแล้ว70ข้อเนี่ยถ้าเทียบเป็นคะแนนโทอีกมันจะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะมันได้เท่ากับที่เราต้องการแล้วยังอันนี้แหละคือเป็นปัญหาหลายคนเลยว่าแล้วเราจะเทียบกับคะแนนโทอีกได้อย่างไรว่าเราน่าจะทำได้ประมาณเท่าไหร่แล้ววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะนำตารางนะคะมาให้ทุกคนดูเลยค่ะว่าเราจะเทียบคะแนนกันอย่างไรค่ะพี่ชิงตารางนี้ก็มีของหลายสำนักนะคะแต่วันนี้ก็พยายามหาที่อัปเดตสุดแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้ยินมาว่าทางศูนย์สอบเนี่ยในการให้คะแนนของเขาอ่ะเขาใช้2วิธีร่วมกันค่ะ1เลยก็คือใช้ตารางนะคะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนคือเขาก็จะตรวจข้อที่ถูกและนับว่าได้กี่ข้อแล้วก็เทียบว่าได้เท่านี้ข้อจะเท่ากับกี่คะแนนของพาร์ทฟังหรือของพาร์ทอ่านแต่มันก็จะมีอีกเกณฑ์นึงที่เขาใช้ร่วมก็คือเกณฑ์ percentile นะคะคือเขาจะใช้คะแนนของคนที่สอบในวันนั้นทั้งหมดร่วมด้วยค่ะมาพิจารณาด้วยเนื่องจากข้อสอบโทอีกเนี่ยเขาก็เป็นการสุ่มเนาะสุ่มจากตรงนู้นสุ่มจากตรงนี้อ่ะคือเขามีแบบคังข้อสอบใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วเขาก็สุ่มมาลงเป็นข้อสอบ1ชุดและแน่นอนในแต่ละชุดเนี่ยความยากง่ายก็จะมีความเหลื่อมกันบ้างชุดนี้อาจจะยากหน่อยชุดนี้อาจจะง่ายกว่าอะไรอย่างนี้และที่สำคัญในวันนั้นในเวลาที่สอบอาจจะมีก่อสร้างทำเสียงดังอยู่ข้างๆก็ได้รบกวนสมาธิทำให้ฟังได้ไม่ดีหรือเสียสมาธิในการทำข้อสอบสิ่งเหล่านี้นะคะเขาถึงต้องใช้เปอร์เซ็นต์ไทยเข้ามาร่วมก็คือคะแนนของข้อสอบคนที่มาสอบทั้งห้องวันนั้นนะมาพิจารณามาเรนจ์ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้มีคนทำได้มากสุดเท่าไหร่น้อยสุดเท่าไหร่เพื่อจะได้รู้ว่าข้อสอบวันนั้นเนี่ยมันมีระดับความยากง่ายหรือมีสิ่งอะไรรบกวนไหมสมมติมาวันนั้นห้องนั้นมีทำได้น้อยหมดเลยอ่ะเขาก็ได้นำคะแนนทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นทีสกอร์ค่ะร่วมกับตารางการให้คะแนนค่ะแต่ถ้าศูนย์สอบเขาก็ไม่ค่อยอยากให้รู้เรารู้หรอกว่าเขาคำนวณคะแนนยังไงอะเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บความลับทำไมแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่เห็นได้ชัดๆค่ะว่าเท่านี้ข้อจะได้กี่คะแนนเผื่อให้ทุกคนเนี่ยลองมาคำนวณเองค่ะเวลาทำแนวข้อสอบแต่วันนี้ก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันจริงระดับหนึ่งค่ะเพราะวันนี้ก็เคยทำแนวข้อสอบไปสมมติอ่ะ 3-4 ชุดทำไปแล้วก็คำนวณมาได้เท่านี้พอไปสอบจริงคะแนนก็ไม่ทิ้งห่างมากค่ะก็จะอยู่แนวระดับประมาณเท่านั้นจากที่ทำแนวข้อสอบค่ะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์คะแนนเนี้ยวันนี้ก็คิดว่าค่อนข้างเชื่อได้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นใบตารางเทียบคะแนนนะคะเวลาเราทำข้อสอบฝึกทำที่บ้านเงี้ยเราสามารถตรวจและนำจำนวนข้อที่ถูกเนี่ยของทั้งพาร์ทฟังและพาร์ทอ่านมาเทียบคะแนนได้ค่ะว่าถ้าสมมติเราทำถูกเท่านี้เป็นคะแนนโทอีกกี่คะแนนค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าข้อสอบโทอีกเขาก็ต่อให้เราพอสมควรนะคะอย่างในพาร์ทฟังเนี่ยถ้าเราถูก93ข้อเราก็ยังสามารถได้เต็ม495คะแนนค่ะแต่สำหรับพาร์ทอ่านนะคะถ้าเราอยากได้เต็ม495คะแนนเราต้องถูก100ข้อเต็มเลยค่ะใบนี้ก็สามารถดูได้ง่ายนะคะสมมตินะคะสมมติเราไปทำแล้วเราตรวจละเราถูกพาร์ทฟัง61ข้อพาร์ทอ่าน61ข้อนี่สมมตินะพาร์ทฟัง61ข้อพาร์ทอ่าน61ข้อเราก็มาดูเลยดูตรง61นี้นะคะพาร์ทฟัง61ข้อได้เท่ากับ300คะแนนค่ะส่วนพาร์ทอ่านถ้าถูก61ข้อเราจะได้255คะแนนนั้นคะแนนโทอีกสำหรับข้อสอบชุดนี้เราก็จะได้ทั้งหมด555คะแนนค่ะอันนี้เป็นการเทียบคะแนนง่ายๆนะคะอันนี้สามารถนำใบนี้นะคะถ่ายรูปครอปเก็บไว้เลยนะคะ
เวลาเราไปฝึกทำข้อสอบเราจะได้นำมาเทียบคะแนนได้ค่ะว่าเราเนี่ยได้กี่คะแนนแล้วจะเป็นที่สังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะมักจะได้คะแนนฟังมากกว่าอ่านจากที่เราเห็นเนาะในตารางเทียบคะแนนอ่ะด้วยจำนวนข้อที่ถูกเท่ากันอ่ะพาร์ทฟังก็จะได้เยอะกว่าพาร์ทอ่านอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมว่าทุกส่วนใหญ่เนี่ยจะได้พาร์ทฟังเยอะกว่าพาร์ทอ่านนะคะจากนี้นะคะวันนี้ก็อยากทุกคนเนี่ยลองดูเลยค่ะลองทำข้อสอบโทอีกดูเลยทำเสร็จดูเฉลยนับข้อถูกเราได้เท่าไหร่พาร์ทฟังเท่าไหร่พาร์ทอ่านเท่าไหร่นับแล้วก็นำจำนวนข้อนั้นมาเทียบกับตารางนี้ค่ะและนั่นแหละค่ะคือคะแนนโทอีกของเราโดยประมาณถ้ารู้สึกพอใจแล้วจับเลยรีบไปสอบเลยค่ะแต่ถ้ายังไม่พอใจเราจะต้องฝึกเพิ่มอีกหน่อยเราพลาดตรงไหนข้อไหนเราผิดเราลองมาดูกันค่ะและนี่นะคะก็คือการคิดคำนวณคะแนนโทอีกค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะกับอัปเดตข้อมูลข่าวสาร